สรุปผลการแข่งขันศึกวันลุมพินี83ครับคู่เอกของรายการพันลิตรลูกเจ้าแม่สายวารีชนะน็อกซุปเปอร์บอลวันของวง BBK ครับคู่นี้จบน็อกยกที่2นะครับเมืองเทคแคสเวท139ปอนด์โอ้โหร่างกายมาแข็งมาแกร่งจริงครับในขณะที่ซุปเปอร์บอลเอกต้านไม่ไหวนะครับก็ถือว่าน้ำเลี้ยงน้ำซ้อมเนี่ยคนละเบอร์กันเลยอ่ะตอนที่ซูเปอร์บอลเองนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือชั้นเชิงทุกสิ่งทุกอย่างประสบการณ์มวยมาดีกว่าอยู่แล้วแต่พอดูเรื่องของความแข็งแกร่งแข็งแรงของร่างกายโดนชนโดนอะไรไปเปรี้ยวไปหมดเลยครับแล้วก็พลิตไฟนี้มามั่นใจมากๆครับส่วนตัวแอดมินเนี่ยออกชอบซูเปอร์บอลไปคิดว่าถ้าค้ำอยู่ครบยกน่าจะไหวแต่ไปฟัดกันแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้ออกตัวเลยด้วยซ้ำครับถ้าพูดกันตามตรงนะครับในขณะที่คู่รองครับคู่นี้ก็ต่อยกันสนุกเลยครับบัวเขียวปอเปาอินชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ครับชนะเพชรวิชิตสิงห์มาวินคู่นี้เป็นมวยไทยแคสเวทน้ำหนักไม่เกิน138ปอนด์เพชรวิชิตเนี่ยได้รูปความแม่นยำนะครับแต่ว่าบัวเขียวเนี่ยถือว่าได้ความแข็งแกร่งแข็งแรงอีกแล้วครับแล้วก็มีเรื่องของหลักเหลี่ยมด้วยก็อย่างที่บอกกันครับหลักเหลี่ยมฝีมือชั้นเชิงความเป็นมวยไทยเนี่ยอาวุธของบัวเขียวจะหลากหลายกว่าในขณะที่เพชรวิชิตนะครับก็หลักๆเนี่ยเป็นมวยที่กำลังพัฒนาครับเป็นมวยที่มีจังหวะต่อยหมัดตีเข่าเบียดเข้าไปว่าอย่างนั้นเถอะแต่บัวเขียวไฟนี้ดูเหมือนจะมาติดประมาทนิดจะบอกว่าติดประมาทก็ไม่เชิงนะต้องใช้คำว่าบัวเขียวมามั่นใจมากๆดึงหน้าหลบหมัดนะครับอาจจะโดนหมัดของเพชรวิชิตแล้วไม่ค่อยสะเทือนมากนักแม้ว่าจะมีจังหวะโดนท้องในช่วงยก3ก็ตามแต่รวมๆแล้วกรรมการชอบบัวเขียวมากกว่านะครับก็ไปทางบัวเขียวครับที่ชนะคะแนนเพชรวิชิตสิงห์มาวินไปแบบไม่เอกฉันท์คู่นี้เราก็ออกชอบเพชรวิชิตสิงห์มาวินไปนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยเลยนะครับศึกนี้ทั้งคู่รองทั้งคู่เอกเลยนะครับในขณะที่มวยมาแทนอย่างเพชรศรีนินท์วันโฮม MBK ครับก็ชนะคะแนนเอกฉันท์ครับชนะ2ฝั่งโขง FA กรุ๊ปที่พิกัดแคทเวท142ปอนด์ก็มาใหญ่ครับเพชรศรีนินท์แล้วก็เรื่องของน้ำหนักอะไรก็น่าจะสบายกว่าทาง2ฝั่งโขงด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของหลักเหลี่ยมอาวุธหลากหลายกว่าครับวันนี้ก็มากินได้ครับในขณะที่2ฝั่งโขงอาวุธยังน้อยอยู่เหมือนเดิมเลยครับมีมังกรบุมเด็กเซียนครับชนะน็อกโปเยแอดสันฝ่าตองครับก็จบน็อกยกแรกนะครับเป็นมวยแต่แคสเวทน้ำหนักไม่เกิน121ปอนด์ครับมังกรก็ได้ศอกเป็นทีเด็ดแล้วครับซัดไปยังเข้าไปโปเยที่มองว่าใหญ่นะโปเยใหญ่นะแต่มังกรเนี่ยถือว่าอาวุธคมแล้วก็หนักกว่าครับก็ถือว่าพลิกสถานการณ์มาได้ครับแม้ว่าตอนแรกอาจจะดูโอ้โหโปเยนี่มาใหญ่นะครับเบียดกันมาทีละหมัด2หมัดหมัด2หมัดแต่สุดท้ายเป็นมังกรที่คมกว่าครับมีไทยแลนด์เล็กสอลุงศักดิ์ชนะคะแนนบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มครับคู่นี้เหมือนเราจะชอบบุเรงนองนะผมชอบบุเรงนองในตอนต้นๆ นะครับแม้ว่าตัวเล็กกว่าก็ตามแต่ไม่มีอะไรเลยครับคู่นี้ไทยและเล็กอาวุธคมกว่าครับสอนมวยเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับที่เคยชกกันมาเลยครับก็ไม่มีอะไรจะแก้ตัวนะครับสำหรับมวยคู่นี้ไทยและเล็กสอนลุงศักดิ์ชนะคะแนนบุเรงนองลูกเจ้าพ่อรงต้มจริงๆไทยและเล็กก็ชกไม่ได้ดีมากนะครับต่อยตามสไตล์มวย5ยกจะมากกว่านะครับแต่ก็ถือว่ากินไปครับมีเหิน NF ลูกสวนครับชนะน็อกเพชรทองก้าวพัชระยิมครับคู่นี้จบน็อกยก2นะครับมวยไทยรุ่นอะตอมเวทจริงๆเหินเนี่ยเหมือนจะมีรายการต่อเนื่องด้วยนะเหินเนี่ยจะได้ไปชิงแชมป์ลุมพินีด้วยนะครับในรายการลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลนะครับเดี๋ยวต้องรอดูเหินด้วยนะก็เหินก็ยังดีครับหลักเหลี่ยมชั้นเชิงอะไรต่างๆก็อาจจะมีเสียวบ้างแหละก็ต้องยอมรับนะครับแต่ด้วยความเก่ากระดูกประสบการณ์ครับก็ต้องยอมรับว่าเหินในกระดูกดีกว่าเพชรทองก้าวนะไม่ว่าจะหายไปนานครับแต่ก็กลับมาได้พันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ครับคู่ต่อมาชนะคะแนนซิวิอูวิเตสครับรุ่นไฟเบทน้ำหนักไม่เกิน135ปอนด์พันพยัคฆ์ก็ถือว่าเอาตัวรอดไปได้ครับมีเสียวอยู่ในช่วงท้ายก็โดนเหมือนกันโดนเตะก้านคอโดนอะไรเหมือนกันโดนศอกด้วยแต่ว่าหลักเหลี่ยมชั้นเชิงฝีมือก็เห็นแล้วว่าเหนือครับก็ยังเหนืออยู่อ่ะสมราคายอดมวยนั่นแหละครับสำหรับทางพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ขึ้นมา11ก็ชิวๆไปครับมีแอนต้าคาเซมครับชนะคะแนนไม่เอกฉันท์วรพลสอเดชพันธ์ครับแอนต้าได้ลูกขยันนะครับวรพลเองมาดีแล้วอ่ะอยู่ที่การวางเกมวางแผนด้วยนะครับผมดูวรพลต่อยกล้าๆกลัวๆนะครับคู่นี้เราก็ออกชอบวรพลนะครับแต่ว่าแอนต้าเนี่ยเขาก็มีจังหวะที่ยุบให้เราเห็นเหมือนกันแต่ว่าโชคดีว่าเขาออกวุฒิเยอะกว่าเราวรพลถ้าเตะขาเยอะกว่านี้ในไฟนี้นะผมว่าอาจจะผ่านได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าเขาเก๋ากว่าเรานะครับเขาแก้เกมดีกว่าเราเอาลงตรงก็คือครูมวยเขาดีกว่าเรานะครับต้องพูดคำนี้ก็ได้นะครับสมองมวยการแก้เกมของทีมงานเขาดีกว่าครับมีมิกเกลเฟอร์นันเดสครับชนะรุ้งอารายเกียรติหมู่9คู่นี้เป็นแพ้ฟาวนะครับรุ้งอารายไปเตะซ็อกเกอร์คิกเข้าที่ใบหน้าของมิกเกลเฟอร์นันเดสนะครับเขาห้ามนะครับไม่ทำในกติกามวยไทยเนาะ MMA ของรายการวันก็ห้ามทำเหมือนกันนะครับลูกซ็อกเกอร์คิกเนาะมีวันพเดช FN ลูกสวนครับชนะคะแนนทั้งฉี่ฉินครับวันพเดชมาสไตล์มวยไทยนะวันนี้นะครับไม่ได้บู๊มากนะครับแต่ว่าก็อาศัยหลักเหลี่ยมแหละเอาตัวรอดมาได้แล้วก็ชนะคะแนนไปนะครับในแคสเวท128ปอนด์ MMA 2คู่2นะครับคัตซึอากิอาโอยากิชนะน็อกลีจังควานครับคู่นี้จบน็อกยกแรกนะครับเป็นรุ่นแบนเทิลเวทน้ำหนักไม่เกิน145ปอนด์
โนริกะริวชนะคะแนนเอกฉันท์ครับชนะมาริอานมาริอาโนครับ MMA รุ่นไม่เกิน125ปอนด์นะครับส่วนโบนัสได้3คนนะครับมีมังกรบุมเด็กเซียนมีพันลิตรลูกเจ้าแม่สายวาลีแล้วก็เหินลูกสวนนะครับที่ได้โบนัสไป3คนเนาะรวมๆก็150,000ครับแล้วก็มีหมายเหตุสำหรับโบนัสนะครับจริงๆคนก็งงคนนั้นไม่ได้คนนี้ไม่ได้นะครับเขาก็บอกชัดเจนตลอดนะครับว่านักกีฬาทุกคนซึ่งตกลงค่าตัวกันไว้ก่อนแล้วในการเซ็นสัญญานะครับโบนัสเนี่ยเป็นแค่ส่วนเพิ่มเติมไม่ได้ระบุในสัญญาจึงไม่มีข้อผูกมัดใดๆในการพิจารณาโบนัสสรุปก็คือโบนัสเขาจะให้หรือไม่ให้มันเรื่องของเขานะครับไม่เกี่ยวกับเราครับกดไลค์กดติดตามครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปก็เป็นผลมวยที่นำมาฝากกันครับแฟนมวยท่านไหนนะครับอยากจะดูราคามวยหรือว่าเข้ากลุ่มส่งทีเด็ดมวยนะครับรวมพูดคุยกันได้ในกลุ่มของ Tiger 711ครับกดเข้ากลุ่มไปได้เลยนะครับเป็นกลุ่มฟรีนะครับสำหรับสมาชิก Tiger 711กดเพื่อนๆในไลน์ครับ @Tiger 711ครับ